ค่ะกลับเข้ามาในเบรกที่2ของรายการใครทุกประชาชนนะคะเบรกนี้เราเปิดสายหน้าใหม่แล้วนะคะ029349258-9สามารถโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องกฎหมายหรือว่าการเมืองดีไหมวันนี้เราหนักการเมืองไปนิดนึงเหมือนกันนะคะอาจารย์ถ้ามีอะไรก็โทรมาได้ฮะจะปรึกษาปรับทุกข์อะไรหรือพบยาเสพติดทุจริตก็บอกมาได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่พูดถึงระหว่างรอโทรศัพท์นี่ผมเพิ่มนิดนึงค่ะอาจารย์หนังสือเล่มเหลืองเนี่ยกฎหมายใครทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ผมจะหยิบมาเขียนแล้วก็จะชี้แนะอย่างเช่นเรื่องสัญญากู้นี่เราจะเตือนคนกู้นะต้องระวังนะเวลาไปเซ็นชื่อเนี่ยเวลาไปกู้เขาให้ลงชื่อเนี่ยต้องดูตัวเลขด้วยเดี๋ยวไปกู้ 50,000 เขาใส่ตัวเลข 500,000 อย่างนี้มากรอกทีหลังมาฟ้องเรานี่อันตรายค่ะนะครับแล้ว2ในเรื่องของเวลาผ่อนชำระเขาให้เขา 5,000 ให้เขา 10,000 ให้เขาลงรับค่ะท่านพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านเห็นไหมฮะเราใช้หนี้ธกส.ธนาคารเนี่ยเขาก็จะออกใบเสร็จให้ไอ้นี่ใครเขาอ่ะข้าพเจ้าได้รับชำระดอกเบี้ยหรือชำระเงินต้น 10,000 จากนายโชคพลพิสว่างแล้วลงชื่อผู้รับเขียนลายมือได้เลยนะคะเอาเก็บไว้ค่ะอย่าทำหายเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราเคยมีอย่างที่อำเภอลำไยมาศเนี่ยบ้านผมนี่ผมเกิดที่ลำไยมาศบุรีรัมย์เนี่ยเวลาไปผ่อนเขากู้ 50,000 ให้เขาไปแล้ว 30,000 เหลือ 20,000 เกิดฝนแรง2ปีไม่มีให้เขาเอามาฟ้องเขาบอกฟ้องเต็ม 50,000 ตั้งแต่เมื่อวันที่นั้นจำเลยกู้เงินจากโจทย์ไป 50,000 บาทคิดดอกเบี้ย15%ต่อปีตั้งแต่จำเลยกู้เงินไปไม่เคยให้ดอกเบี้ยไม่เคยให้เงินต้นเลยทั้งที่ให้ไปแล้ว 30,000 ดอกเบี้ยก็ให้ไปปรากฏว่ายังไงท่านผู้ชมฮะไอ้ชาวบ้านบอกอู้ให้แล้วผู้ใหญ่ก็เห็นกำนันก็รู้ให้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่กฎหมายเขาว่ายังไงการกู้เงินให้เงินเนี่ยชำระเงินผ่อนให้เขาเนี่ยไม่มีหลักฐานเนี่ยอ้างไม่ได้จะอ้างพยานมีพระเห็นกำนันเห็นใครเห็นมาอ้างไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องให้เขาเซ็นชื่อรับเงินถ้าเขาไม่เซ็นชื่อรับเงินเราไม่ให้อ้างเลยบอกนี่นายโสภณพิศวังแนะนำมาในการคลายทุกประชาชนหรือนี่ต้องระวังนะฮะผมไปเห็นมาเยอะพอก็ให้เงินเสร็จทำละหนี้หมดแล้วนี่ต้องเอาหลักฐานมาฉีกทิ้งเอกสารสัญญาใช่ไหมคะก็มาทิ้งด้วยเพราะอะไรเพื่อจะได้มาฟ้องไม่ได้แต่จะให้ดีที่สุดบอกข้าพเจ้าให้เซ็นชื่อข้าพเจ้านายโสพลพิศวังได้รับชำระหนี้จากน้องพิมพ์กู้ไปครบถ้วนแล้วลงชื่อโสพลพิศวังให้น้องพิมพ์เก็บไว้แบบนี้ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่สุดเพราะอะไรฮะเพราะที่เห็นมาด้วยตานี่บางคนนี่เราไปเซ็นชื่อไม่รู้กี่ใบเคยมีว่าให้ไปหมดแล้วเขาเอาสัญญาเก่าอันฉีกทิ้งเอาสัญญาเก่าที่เขียนไว้มากรอกข้อความมาฟ้องอีกก็มีพวกนายทุนบางคนมันโหดมันเหี้ยมอ่ะค่ะเพราะอะไรครับรู้ไหมผิดดอกเบี้ยกันมันยังค้างดอกเบี้ยพบอยู่กรอกมาฟ้องไปแต่ก็โอเคแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับงี้ผมจะเขียนไว้เนี่ยเรื่องการจำนองเรื่องค้ำประกันเรื่องเช่าซื้อรถจะเขียนจะชี้ข้อแนะข้อดีข้อเสียไว้การซื้อขายที่ดินต้องทำยังไงควรทำยังไงอย่างบางคนที่กรุงเทพโทรมาถามคุณโสภณดิฉันจะให้อยากจะยกที่ดินเนี่ยให้แก่หลาน2คนนี่จะทำยังไงแล้วถ้ามันทำพินัยกรรมทำที่ไหนถ้าเขาไม่ดีเอาคืนได้ไหมนี่ผมก็แนะนำไปที่เขตถ้าต่างอำเภอเนี่ยต่างจังหวัดไปที่อำเภอนะครับเพราะว่ามันแน่นอนหลักฐานมั่นคงกว่ากันครับถ้ามีสายเจอนะจากอุดรนะคะคุณทวินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญครับคุณถิ่นครับผมมันถูกรถชนแล้วร่างประกันเขาจะมาฟ้องดำเนินคดีผมเพราะว่าค่าเสียหายเป็นอย่างก่อเป็นหนี้เขาค่าประกันเขาตีบอกว่าผมโดนรถชนโอ้โดนรถชนครับแล้วเป็นยังไงทีนี้เมื่อนั้นผมจะขับมอเตอร์ไซค์จะขับรถยูเทิร์นผมจะเลี้ยวผมจะยึดเขาเล่นหัวพอดีรถกระบะข้างหลังยางแรงออกมาเมื่อตีเขาไล่ผมหักหายเวลาผมก็หักแล้วตำรวจเขาว่าผู้ใดผิดผู้ใดถูกล่ะแล้วเขาก็นั่งผมตรงโรงพยาบาลพอดีตำรวจเขาก็ไปแล้วตำรวจเขาไปถามซื้อถามยังผมเขาบอกว่าผมส่วนกลางเขาเขาหาว่าเขาผิดสิเขาว่าเขาผิดเขาว่าผมส่วนกลางรถเขาเข้าเลี้ยวกลับย้อนไปชนเขาขับรถเขาเสียหายครับ
อันนี้อยู่ที่ข้อเราเฮามันผิดเฮาผิดอีหลีบ่แล้วที่จริงผมก็บ่ผมบ่ได้ทนผมก็ตะลอดแต่ซ่านะเหตุเกิดโดนเราไปนี่จักเดือนจักปีล่ะเกิดมันเดือนเมษานั่นเอาจังซี่จังซี่มันบ่ได้ซักถามรายละเอียดกันเนาะจักผู้ใดผิดผู้ใดถูกเดี๋ยวนี้เขามาฟ้องท่านแล้วบ่เดี๋ยวนี้เขามีหนังสือจากทางประกันว่าวันวันทุกันว่าผมโอนเงินไปใส่เขาอาจจะหาย13,000บาทเอาจังซี่ผู้จักวิเชียนขาวขำบ่นายกอบจ.อุดรน่ะผู้จักบ่รู้จักแต่เพิ่นมาเสียงแล้วเอาเดี๋ยวนี้ไปหาเพิ่นไปมื้อนี้ละไปบอกว่าบอกเขาเด้อบอกพี่โสพลเพชรสว่างแนะนำมาเขามีทนายประจำนิติกรประจำให้ความรู้ไปเล่าเรื่องจริงๆให้เขาจะได้รู้เป็นจังไหนจังไหนเนอะเข้าใจบ่ครับไปตรงไหนไปเจอเอาหลักฐานไปหาด้วยไปพ่อเพิ่นน่ะเพิ่นอยู่นายกอบจ.น่ะสถานที่ไปหาเพิ่นได้เด้อเข้าใจบ่เอาหยังไปเน่ครับเอาทุกอย่างที่มีอยู่น่ะไปไอ้พวกหลักฐานใบโนติสทนายใบอย่างเนี่ยไปหาเพิ่นเพิ่นจะถามว่าเหตุเกิดเมื่อใดเพิ่นจะไปดูที่เกิดเหตุพนักงานสอบสวนที่เขามีทนายประจำอยู่วิเชียนขาวขำบอกว่าโสพลเพชรสว่างจำชื่อนี้ไว้เด้อครับเอาไปหาเพิ่นโลดไป คือกรณีอย่างนี้นะน้องพิมพ์เนี่ยคืออันนี้คือเท่าที่ฟังคือคุณถวินเขาเป็นฝ่ายผิดใช่ไหมคะเขาว่าตำรวจเขาว่าถวินผิดเขาว่ายูเทิร์นกลับไงค่ะการยูเทิร์นในกฎหมายจราจรเนี่ยนะมันต้องระมัดระวังค่ะถนนใหญ่เราอยู่ในซอยจะออกมาก็ต้องระมัดระวังแล้วจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่มันจะทำให้เราประมาทคือถ้าเราวิ่งมาแต่ทีนี้ฟังดูแล้วมันไม่ชัดถ้ายูเทิร์นกลับเข้ามาขลังมาชนแต่เมื่อกี้ฟังคุณถวินบอกว่าตำรวจหาว่าคุณถวินขับรถไปชนรถที่ตรงมารถเก๋งทำให้เขาเสียหายทีนี้เขาก็จ่ายค่าซ่อมให้ในรถไปแล้วในประกันจะมาฟ้องจากคุณถวินเพิ่มรับมอบอำนาจแทนทีนี้เราต้องไปดูข้อเท็จจริงเพราะว่าใครจะประมาทถ้าประมาทร่วมกันก็จะผิดร่วมกันได้ นะครับไอ้ นี้เป็นเรื่องที่ต้องข้อเท็จจริงต้องไปถามรายละเอียดและทนายต้องไปดูที่เกิดเหตุมันจะได้เห็นภาพพจน์นะครับเพราะว่าถ้าต่างคนต่างประมาทเนี่ยในหนังสือเล่มนี้ก็เขียนไว้ละเมิดเรียกค่าเสียหายมีประมาทเดี๋ยวไอ้คดีอาญาเล่มหลังจะออกมาเคยมีคดีความอย่างนี้ถ้ามีสายโทรมาปล่อยมาเลยนะคือมีอย่างนี้น้องพิมพ์อย่างนี้ที่สายเส้นบุรีรัมย์สตึกรถโดยสารขับรถมาทีนี้ถนนมันสูงตรงนั้นมันมีลำห้วยสะพานข้ามขับรถไปบังเอิญตอนทุ่มกว่านี่เจ้าของควายก็ต้อนควายขึ้นมาขึ้นมาเพื่อจากข้างๆถนนจะขึ้นมาบนถนนใหญ่ปรากฏว่ารถสิบล้อนี่ชนตู้ไปตายไปควายตายไป4ตัวตกลงค่าเสียหายไม่ได้ฝ่ายเจ้าของควายก็ฟ้องเจ้าของรถว่าชนเจ้าของรถก็สู้เพราะตรงไหนนี่ท่านระวังกันนะฮะท่านจำไว้ก็ดีท่านผู้ชมที่เคารพกลางคืนนี่จะมีรถยนต์หรือจะเดินทางนี่ต้องมีสัญญาณไฟมีสัญญาณไฟเห็นไหมค่ะรถเราต้องมีไฟท้ายใช่ไหมค่ะทีนี้คุณต้อนวัวต้อนควายขึ้นมาตอนทุ่มกว่ามันมืดแล้วคุณก็ต้องมีสัญญาณคราวนี้วัวควายมันเป็นสัตว์เนี่ยอาจารย์คนต้อนคนไปให้สัญญาณถ้าไม่มีตรงนี้ศาลก็เลยบอกว่าไอ้เจ้าของควายที่ไล่ควายมากลางคืนไม่มีสัญญาณไฟให้เห็นก็มีความผิดตามพรบจราจรก็ประมาทไอ้รถ10ล้อนี่รถโดยสารจะอ้างว่าคนรถสารโดยสารเต็มจะหลบไปเดี๋ยวก่อนคนตกศาลฟังดูแล้วมันก็เร็วเหมือนกันก็ประมาทเจ้าก็เลยประมาททั้งคู่ศาลให้ยกนี่รับผิดชอบต่างฝ่ายรับผิดชอบนี่เรื่องจริงเกิดที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ผมจะดูเห็นในเรื่องว่าความสิเป็นฝ่ายเจ้าของรถเพราะว่าเจรจาค่าเสียหายไม่ได้เพราะฉะนั้นผมถึงพยายามกราบเรียนท่านผู้ชมว่าเราไม่รู้ต้องหาผู้รู้อย่างสูงอย่างคุณถวินเนี่ยคุณวิเชียนขาวขำก็เป็นนายกอบจ.หรือส.ส.คนไหนอุดมศิลป์หรือใครจะใครเยอะแยะธีรยุทธวานิชชังประสบบุญสระคำนี่เพื่อนผมนี่ก็เป็นทนายความเรามีพวกเอาไว้ถึงเวลานี่ไปหาเขาก็จะช่วยอย่างผมนี่เดี๋ยวนี้วันเสาร์อาทิตย์มาเต็มเลยมารอเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าวันเอ็วันเสาร์อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งไม่ต่ำกว่าร่วม10รายมีเรื่องคดีมาหาผมก็ฟรีเข้ามาหาเราเขาก็โอ้แล้วเขาเคยช่วยเราลงคะแนนให้เราเราก็ช่วยฟรีเม้นจะเป็นไรเลยนะครับตรงนี้ที่เป็นจุดอันหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนว่าเลือกตั้งอย่าไปเอาเงินถ้าเอาเงินเสร็จความผูกพันไม่มี
ในใจเขานึกไอ้ห่าเอ้ยไม่ใช่รักกูจริงหรอกพวกมึงเนี่ยเอาแต่เงินกูนี่ขอประทานโทษนะฮะแต่ยินเขาพูดมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นบ้านเมืองเขาเจริญนี่จำไว้เลยครับหนึ่งเลือกตั้งไม่มีการซื้อเสียงอเมริกาเห็นไหมฝ่ายนี้บัตรพิการแพ้จับมือแล้วมีบอกเอาขอให้ช่วยโอบามาให้โอบามาบริหารประเทศสำเร็จเพื่ออเมริกาเราอยู่ไปเลย4ปีของเรานี่ของเราเป็นไงคะเตะแข้งเตะขาหาเรื่องกันอยู่เรื่อยค่ะทีนี้อเมริกามันไกลดูเกาหลีใต้ดูญี่ปุ่นดูมาเลเซียดูสิงคโปร์ก็ไม่มีการซื้อเสียงทหารไม่มีการปฏิวัติไม่มีการทุจริตติดคุกมียาบ้าประหารชีวิตมีอาวุธสงครามประหารชีวิตกฎหมายเป็นกฎหมายและรัฐบาลเขาก็ดูแลคนยากคนจนเก็บภาษีมาก็ช่วยคนจนให้มีรายได้ให้เลี้ยงชีพอยู่ได้ส่งเสริมการศึกษาของลูกเขาเพราะประชาชนเลือกเขาโดยไม่ใช่เงินซื้อเสียงของเรานี่โอ้ยผู้ใหญ่ก็เลือกแต่ 3,000 5,000 นี่เขาถึงจะเลิกใครเหลืออยู่เป็นหน่วยงานราชการไหนเรียกว่าซื้อกันหมดเลยหมดนะคะจ๊ะเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ครูก็ 3,000 4,000 7,000 ค่ะโอ้ผมเห็นแล้วผมน่าเบื่อจะซื้อได้เนี่ยเราจะไปใช้เขากลับเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแล้วยากนะคะจะไปเรียกร้องแบบว่าให้เขามาช่วยเหลือเราก็จะยากนะคะที่สำคัญเราก็พยายามจะรณรงค์อาจารย์บอกเสมอว่าอย่าซื้อเพราะอะไรเงินซื้อเราได้ก่อนจะพักเบรกผมกลับยันนิดนึงค่ะยาบ้านี่มันไม่ดีใช่ไหมที่ขายยาบ้าเนี่ยคนมาเสพไม่ดีใช่ไหมมีโทษประหารชีวิตยึดทรัพย์เพราะมันไม่ดีเลือกตั้งไปซื้อเสียงมันก็ไม่ดีมีกฎหมายติดคุกด้วย5ปีนะครับถ้ามันมีเรื่องขึ้นมาถ้าจับได้อ่ะแต่ที่ปัญหามันกกต.ก็ไม่เคยสนใจเอาแค่นี้ไว้ก่อนค่ะนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังเป็นอีกหนึ่งช่วงที่เราเปิดสายน้ำใหม่ให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาพูดคุยกับทนายค่ะพักกันสักครู่ค่ะ